สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของเราที่ Lower Pisang นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่มานั่งระยะเดินทางวันนี้7ถึง8ชั่วโมงนะครับแต่เดินชิวๆเรื่อยๆถ่ายรูปเทคโฟโต้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้8โมงจะครึ่งนะครับอยู่ที่ระดับความสูง 3,218.6 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูเส้นทางอีกทีวันนี้น่าจะโอเคพร้อมแล้ว let's go แหมแอคชั่นดีจริงเลยคือนุ้ยล้มตรงเนี้ยทีนึงนะแล้วรู้สึกเจ็บที่ปากไปคิดว่าคงหัวชนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หมดสติไปใช่ป่ะลืมตาขึ้นมาทีเอากูตกเตียงนี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบยืนขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกเงี้ยก็เลยเปิดประตูไว้แล้วก็เดินเดินอย่างเงี้ยแล้วแม่งจะลูบพูดอีกรอบนึงก็แบบตาแป๊บนึงเติร์นเดินต่อยเดินแบบอย่างเงี้ยเธอเลยอีกหนึ่งต้มครั้งที่สองแล้วก็คอเสร็จแล้วก็นอนตรงนั้นเลยเออคอแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะแล้วนี่คือจุดเกิดเหตุฮะ เหตุเกิดเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งนะฮะนี่คือร่องรอยนะฮะร่องรอยนะฮะ เกิดจากการที่ร่างกายหนาวจัดนะครับไม่ใช่ AMS นะครับอันนี้หนาวจัดคือคนส่วนใหญ่จะระวัง AMS ใช่ไหมเราอ่ะไม่เป็น AMS หรอกเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราเทควิตามินซีกินน้ำเยอะนอนเยอะอะไรเงี้ยแม่งเป็นโคเลยกูตอนนี้เป็นไม่ใช่ฮิตสโตกนะคูลสโตกประมาณทำไมหนาวตายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเมื่อคืนแบบหน้าซีดมากนะครับผมเพิ่งรู้ว่ากันนิกาหนักมากอุ้มกันนิกาเข้ามาในห้องหูหน้าจืดมากเลยนะจนกว่าจะแบบได้ผ้าห่มใหม่47เองหนักไปหนูหนักมาก เดี๋ยวเราจะไปเปิดใจอีกทีนึงเนาะเมื่อคืนนี้ไม่เฮฮาอย่างนี้แล้วเมื่อคืนแบบกูจะตายแล้วหนาวจัดมากเลยพอเขาสะท้อนกับแสงแดดแล้วครับสวยมากครับว้าวตรงนู้นก็เป็นยอดเขาอะไรไม่รู้แต่มีมาปกคลุมด้านบนเพราะว่าสูงอยู่นะส่วนด้านนี้เป็นยอดเขาปีซางนะครับจะเห็นยอดอยู่ด้านบนนี่เห็นไหมยอดอยู่ด้านบนสวยมากตอนนี้แดดกำลังขึ้นอันนี้เราอยู่ที่ Lower Pisang นะฮะโอ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นช่องลอดเขาสวยมากครับชีวิตหนึ่งเนาะต้องมาเห็นด้วยตาครับวิดีโอกับรูปภาพไม่สามารถบอกได้เลยพร้อมยังครับพร้อมยังดูร่องรอยและทำอะไรทำเมื่อคืนนะแล้วก็แตกตรงนี้บวมมาฮะเป็นแผลโอเคครับโชว์ไม่ได้เพราะว่าเก็บขาเก่งแล้ววันนี้สู้ตายเย้เย้ไปสกูลบายบายโอ้เทคเซชิสเย้ thank you นี่ no filter นะครับแสงสีฟ้าล้วนๆ53กิโลโครเซียมันฮะกระเป๋าเขาค่ะหนัก53กิโลว่าเขาแบกเองส่วนรัสเซียคนแรกที่เดินไปเมื่อกี้ประมาณ50กิโลเหมือนกันเพราะข้างในมีแต่วอดก้าไม่ใช่เขาแข็งแรงจริงละเห็นใส่เสื้อนี่ซิปแพคทะลุเลยนะคะอ๋อเหรอคุณสังเกตขนาดนั้นเลยเราเรดาร์ดีเฉพาะบางสิ่งบางอย่างเป็นแอนาพอนา2นะครับซึ่งถ้า ABC ก็จะเห็นไกลๆใช่คนละฝั่งใช่คนละฝั่งไหวไหมครับไหวครับว้าวเกนิก้าไหวไหมครับว้าวค่อย
ได้เดินแบบสล็อตนะคะช้าๆแต่ว่าหายใจได้ตอนนี้เฉยๆตอนนี้เพิ่งขึ้นมาบนยอดลูกที่หนึ่งนะฮะก็เจอทะเลสาบแล้วทะเลสาบสวยมากตรงตรงกลางก็จะมีสาหร่ายตรงสีน้ำตาลนะครับเฮ้ยเฮ้ย what's up hey what's up เรียนHow are you, Kanika? ฟ้ายุกมากตอบใจที่ยังมีแดดนะฮะ Kanika ก็ยังฟ้ายด้านหลังก็ยังไหวนะครับตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึง1กิโลจริงๆเราต้องทำตัวเหมือนสล็อตนะช้าๆเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนเราจะได้ไม่เป็น AMS ละค่ะจริงๆคนชอบเข้าใจผิดที่ว่า AMS มันจะเป็นตอนกลางวันแต่จริงไม่ใช่นะคะมันจะชอบเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมันยังมีออกซิเจนจากต้นไม้เยอะอยู่เราไม่พูดมากเราเปลืองพลังงานมาโอเคไม่พูดมากเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอมาเจอกันจุดเช็คพอยต์ต่อไปนะครับไม่ใช่จุดเช็คพอยต์แหละจุดพักตอนนี้พักครั้งที่ร้านละ1กิโลแมวผ่านไปโอเคครับแล้วเจอกันนี่เดี๋ยวเราจะไปที่กาลูซึ่งอยู่บนเขาสู้ต่อไปสาตนัทใช้ชีวิตมันม่วนนะแต่พอหันไปเจอวิวแบบนี้ Oh no เอ็นนาโคนาสองนี่คือเหตุผลที่มาป่ะสู้ต่อไปยังต้องเดินขึ้นอีกหลายกิโลใช่ไปจริงเป็นรุ่นว่าไงสองคนนะครับอันนี้คือเดินขึ้นอย่างเดียวเลยนะฮะข้างหน้ายังอีกไกลนะฮะเนี่ยอันนี้คือซัมแฮกครับคือเราเดินนานแล้วก็เดินแรงไม่ได้เดินไม่กี่ก้าวก็หอบแล้วต้องอย่าฝืนเนาะนี่เราต้องไปที่กิโยเป็นไงเรื่อยๆดูตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากครับดูเห็นหลังคาโลกแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนู่นแล้วนิดนึงสู้ตายสตนัทเจนแบบไม่เข้ามาทั้งคนเลยติดแล้วคนนี้ล่ะเนี่ยโอเคโอเคอะไรเมื่อกี้ปวดเหนื่อย
เดี๋ยวจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่ละเราต้องข้ามเขาไปอีกสักประมาณ2ลูกค่ะถึงจะถึงมีมานังซึ่งเห็นยังไม่เห็นก็คือข้ามตรงที่มันเป็นภูเขาหินข้ามตรงที่เป็นภูเขาหินไปอีกมาถึงขั้นนี้แล้วสุดแต่นะหมู่บ้านมุมเด็กนะครับจะเห็นว่ามีหลายจุดที่เห็นเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้เราถึงหมู่บ้านงาวานนะครับงาวานเป็นหมู่บ้านที่2นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าจะพยายามให้ถึงมานังให้เร็วที่สุดนะครับแต่ที่คุยกับไกด์ตอนนี้คือน่าจะประมาณทุ่มอาจจะเดินถึงทุ่มอันนี้สนามบินฮุมเดะนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีโฮเลสคิวค่ะเฮลิคอปเตอร์เลสคิวคาดว่าจะมีคนวันนี้ผ่านไป2ลำแล้วใช่มันเป็นไปได้คือมันเป็นเรื่องปกตินะที่เราอยู่บนดอยแล้วเราจะเห็นเฮลิคอปเตอร์เดินผ่านแบบวิ่งแบบบินผ่านไปอะไรเงี้ยลำที่3ของวันนี้ค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วครับตอนนี้4โมงแต่พระอาทิตย์ที่นี่จะตกแล้วสู้ต่อไปเหลืออีก2ชั่วโมงมันหนักมากเลยวันนี้เวลา 5:15 นาทีนี่ตั้มเหม็นมากค่ะเหม็นแล้วก็นี่คือสภาพที่แบบรองเท้าแสนแพงไม่บอกมันเคยเป็นสีดำมาก่อนค่ะโคลอมเบียโคลอมเบอร์อะไรไม่เหลือเลยตอนนี้แล้วทุกคนก็แบบโอ้ยค่ะความรักความเมตตานี่ก็คิดถึงพ่อผมดุนที่บ้านนั่นก็คิดถึงแม่นี่ก็อยากนวดแล้วเนี่ยนี่ก็อยากนวดโอ้ my god นี่ยังไม่ถึงจุดที่เราจะต้องถึงนะคะนั่นน่าจะถึงประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นแหละแต่การเดินเทรคกิ้งตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าอากาศเย็นมากตอนนี้แล้วก็ออกซิเจนน้อยแล้วออกซิเจนจะน้อยค่ะแล้วก็มันไม่มีไฟตามทางเนาะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามรีบเดินให้เร็วที่สุดอะตอนนี้มันเป็นทางลาดแล้วก็โอเคหน่อยหนูอยากกลับบ้านแต่ต้องทำภารกิจให้เสร็จใช่ oh, no. เรามาถึงนี้แล้วเราย้อนกลับไม่ได้แล้วค่ะเราจะแบบมางงแงว่าเฮ้ยฉันไม่ไปแล้วนั่นนี่ไม่ได้เพราะนี่ถ้าเปรียบเทียบคือเราก็เดินมา3ใน4แล้วอะมันก็แค่อีกแค่1สเต็ปเองอะคือมันก็ต้องมีช่วงลำบากมันมีช่วงที่เราต้องถามตัวเองคือถามว่า3คนเนี้ยเดินอ่ะมันมีช่วงที่ถามตัวเองตลอดไหมว่ากูมาทำอะไรที่นี่อ่ะมันมีตลอดกูจ่ายเงินมานะมันมีตลอดทางเลยค่ะแล้วพอเราแบบพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราปวดเท้าเราอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกคิดถึงคนที่แบบอยู่ที่ไทยอ่ะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราเคยสบายมาก่อนแล้วว่าทำไมเราต้องลำบากเนี้ยแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มาแล้วอ่ะแล้วเราทำไมต้องยอมกลับง่ายๆใช่ไหมก็ต้องไปต่ออ่ะค่ะคือไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วอะนาทีเนี้ย
ถ้าร่างกายไม่เป็นอะไรกันนะหมายถึงแบบไม่ได้เป็น AMS ไม่ได้เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคือมันเมื่อคืนน่าจะป้องกันแล้วแหละก็น่าจะเริ่มรู้แล้วตอนนี้ก็ยังคงเดินอยู่นะครับเมื่อกี้แวะทานกินกาแฟกันเนาะนี่เราเดินไปจุดมุ่งหมายของเราคือมานั่งเราจะพักที่นั่นหนึ่งคืนนะครับตอนนี้ใจอยากอยู่ที่นอนมากเดินทั้งวันครับตั้งแต่8โมงตอนนี้ก็เกือบ6โมงแล้วเกือบ6โมงเย็นยังไงต้องสู้ให้ถึงเป้าหมายให้ได้ครับแล้วเจอกันที่มานังครับโอเคโอเคตอนนี้เราถึงที่พักเวลา 18:45 นาทีนะฮะใช้เวลาเดินทางยาวไกลมากตั้งแต่ 8:10 นะครับตอนนี้รออีกแก๊งหนึ่งยังมาไม่ถึงเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ขอพักมากเหนื่อยมากจริงๆครับเดินทางหลายชั่วโมงมากสุดยอดโอเคแล้วเจอกันท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องมันม่วนของเราด้วยนะครับ